เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะวันนี้วันหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดค่ะเรื่องแซ่บแรกของเราบอกเลยว่าเพจมาดามกุ๋งกิ๋งค่ะออกมาแฉระเบ้าเรื่องราวนี้ต้องสืบเลยว่าเป็นใครเขาเมากันว่าดาราสาวคนหนึ่งสวยน่ารักเก่งร้องเพลงได้แสดงได้เป็นดาราวัยรุ่นไม่แก่เป็นสาวโสดที่หลายคนหลงรักโดยดาราสาวคนนี้ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงเก่งมากๆแต่คบใครไม่ค่อยนานเดี๋ยวก็เลิกจนหลายคนสงสารว่าเป็นเพราะโชคชะตาหรือไม่ทำไมคนสวยไม่มีแฟนแต่ว่ากันไปว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจและคาดหวังมากในเรื่องราวของความรักพอผู้ชายที่คบด้วยไม่ได้มองตรงกันก็เอาละเลิกกันไปอย่างง่ายดายได้ยินข่าวเมาส์จากวงในใกล้ชิดดาราสาวท่านนี้บอกว่าจริงๆที่เธอคนนี้โสดเพราะเรื่องมากปากเสียคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สวยมากจนผู้ชายหนีหายไม่ทนกับความเวอร์วังอลังการของเธอและด้วยความโสดเลยไปสังสรรค์บ่อยขึ้นล่าสุดมีเรื่องหลุดมาจากเพื่อนๆแก๊งดื่มของเธอว่าดาราสาวขอให้เพื่อนและคนรู้จักในวงการบันเทิงพาไปเดทกับไฮโซขอให้เขาเลือกแต่ไฮโซขอแบบหล่อๆหล่อแบบมากๆและรวยรวยแบบมากๆคือเน้นที่ความหล่อและรวยเรื่องอื่นลองลงมาได้ไม่เป็นไรโดยเธอเคยไปเดทกับไฮโซคนหนึ่งแล้วเป็นเจ้าของโรงแรมดัง4ดาวเธอบอกเดทไปก่อนรอดูมีใครรวยกว่าไหมเพราะคนนี้ถือว่าหล่อกลางๆไม่ได้ว้าวมากพอไปได้แถมมีข่าวเมาส์หลุดมาเพิ่มว่าดาราสาวอยากตกทางเข้าสารมากเพราะไม่อยากลำบากซึ่งประโยคนี้กลายเป็นที่ลือลั่นในแก๊งกันเลยทีเดียวว่าว้ายสเปคสูงลิ่วมากหล่อด้วยรวยด้วยหล่อด้วยรวยด้วยเอาแล้วใครทราบใครรู้พิมพ์มาได้เลยนะคะงานนี้อ่านไปคิดไปยังไม่มีอักษรย่อเลยค่ะ